อยู่ในช่วง positive thinking by Singh Corporation นะครับขอบคุณมากสำหรับ Singh Corporation ที่สนับสนุนวิธีคิดดีๆวันนี้เรานั่งคุยกับเจ้าพ่อวินเทจก็ว่าได้นะในสายของ BMW นะครับหลายคนก็อย่างที่พี่ตั้มบอกในรายการครับว่าหลายคนมองภาพสำเร็จครับแต่ไม่ได้มองว่ามันมีที่มาและที่ไปยังไงหลายๆอย่างในชีวิตครับมันมีที่มาและที่ไปครับคุณเองก็สามารถทำได้อย่างที่คุณดูในรายการวันนี้แต่อย่างนึงครับโอกาสของคนเนี่ยบางทีมันมีไม่เท่ากันก็จริงอยู่ครับแต่การใช้โอกาสอันน้อยนิดเนี่ยครับให้เต็มที่ที่สุดผมว่ามันโอเคกว่าบางคนอาจจะบอกว่าก็ใช่สิฉันไม่มีโอกาสฉันไม่มีเงินทุนฉันไม่มีนู่นไม่มีนี่การปฏิเสธเรื่องของข้อจำกัดต่างๆนะครับมันทำให้เรามีโอกาสน้อยลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรามองโอกาสน้อยนิดนะครับแล้วทำมันให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นผมว่ามันก็ไปได้เรื่อยๆนะครับอย่าไปคาดหวังว่าทุกอย่างมันจะประสบความสำเร็จทั้งหมดหรืออย่าไปคาดหวังว่าสิ่งที่ทำมันจะมีผลเป็นยังไงทำวันนี้ครับไปเรื่อยๆครั้งนึงเมื่อนานมาแล้วผมเคยคุยกับพี่ชายคนหนึ่งครับพี่แก่นนะครับคุณชลวิทย์สุอุดมแกใช้คำนี้ครับรับผิดชอบ9-9ในการใช้ชีวิตของคนเราเนี่ยบางทีเราปัวไปนั่งเฝ้ามองแล้วก็ไปมองที่จุดปลายทางในความสำเร็จว่าเฮ้ยเราจะสำเร็จยังไงเราจะมีอย่างนั้นอย่างนี้งุ้นไหมการคาดหวังมากๆบางทีมันก็เหนื่อยแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้คือรับผิดชอบ9-9ครับคือทำมันในสิ่งที่เราทำได้ในทุกๆวันให้มันดีที่สุดวันนี้เรามีเป้าแบบนี้พรุ่งนี้เรามีเป้าแบบนี้วันมะรืนเรามีเป้าแบบนี้เดินไปครับมันจะเป็นจุดต่อยอดแต่ถ้าเรามองไปไกลๆมันเหมือนกับการเดินขึ้นภูเขาครับเราเห็นแล้วทางมันไกลเลยมันอยู่บนยอดเขาไกลมากถ้าเราเอาตัวเราเองไปมองแต่ปลายยอดเขาเราก็จะเหนื่อยกับมันมากเพราะเราจะคิดเสมอว่าทำไมมันยังไม่ถึงนาทีทำไมมันเมื่อไหร่มันจะได้นาทีนึงแต่ถ้าเรามองว่าเอาวะเดินไปก้มหน้าครับแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆสักวันหนึ่งมันก็จะถึงมันไม่ได้หมายความว่าตอนนี้วินาทีนี้ชั่วโมงนี้มันจะถึงแต่สักวันหนึ่งครับมันจะถึงก็เหมือนกันครับเหมือนกับพี่ตั้มวันหนึ่งเขาก็ถึงในจุดที่เขาฝันในจุดที่เขาทำได้ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยฉันจะต้องรวยก่อนแล้วถึงจะทำนู่นได้ทำนี่ได้ทำนั่นได้อันนั้นมันเป็นจุดปลายทางแต่ทำยังไงให้คุณพัฒนาชีวิตณปัจจุบันคุณให้มีกินมีใช้นะครับโดยที่ไม่เดือดร้อนแล้วมีเหลือพอที่จะวิ่งไล่ล่าไปตามเก็บในสิ่งที่คุณเคยเห็นหรือคุณชอบหรือคุณฝันว่าสักวันหนึ่งคุณจะมีนั่นแหละครับมันทำให้ชีวิตมันดูมีค่ามากขึ้นพอไปถึงจุดนั้นคุณอาจจะลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าคุณผ่านอะไรมาบ้างนะครับนั่นคือวิธีคิดดีๆในช่วงของ positive thinking by Singh Corporation นะครับขอบคุณ Singh Corporation มากที่สนับสนุนวิธีคิดดีๆแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าวิธีคิดดีๆครับคุณคิดดีสังคมก็ดีเริ่มต้นที่ตัวคุณเองครับมันจะทำให้สังคมค่อยดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสัปดาห์หน้าผมจะเอาวิธีคิดอะไรมาพูดคุยเล่าให้คุณฟังอีกติดตามชมได้ครับในสัปดาห์หน้าขอบคุณ Singh Corporation มากครับกลับมานั่งคุยกันอันนี้มันนั่งแล้วเพราะว่ามันจะร้อนไหมนะขนาดอยู่ในบ้านนะนี่เปิดแอร์แล้วนี่ขนาดเปิดแอร์แล้วนะคือจริงๆคือการทำบ้านเป็นกระดาษไลฟ์ในเมืองนอกมีนานแล้วใช่ครับใช่นึกอะไรพี่อยู่ดีถึงอยากทำก็จริงๆแล้วคือผมชอบวิธีการคิดสไตล์ของพวกญี่ปุ่นที่เขามีพื้นที่น้อยแต่สามารถใช้พื้นที่ที่มีอยู่น้อยเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เต็มเขาเรียกว่าใช้ประโยชน์ได้เต็มก็คือเหมือนสร้างฟังก์ชันให้มันใช่ให้เราสามารถได้เราอาจจะมีเนื้อที่ทางด้านแผนทางด้านแปลนเนี่ยน้อยเราก็ต้องพลิกวิธีเอาเนื้อที่ที่อยู่ทางอากาศที่อยู่ทางด้านสูงที่เป็นของเราเนี่ยแต่ไม่ได้ใช้เก็บพูดง่ายคือแนวราบแนวราบลำบากมันน้อยมันขึ้นแนวดิ่งไปใช่ถูกต้องก็ยังอยู่ในรายงานของที่ก็ยังอยู่ในสิ่งที่เราทำได้ใช่ถูกต้องความชอบที่เกิดจากเป็นคนทำรถ BMW อยู่แล้วด้วยครับใช่ไหมครับใช่ครับก็รวบรวมรถที่สะสมมาใช่แล้วก็พอเรามีรถที่เก็บรักษาไว้เยอะๆเนี่ยพอเวลาเราดูแลเขาไม่ดีบางทีเรามีความรู้สึกว่าเรากลับมาบ้านแล้วเราเห็นจอดอิเล็กเคคะบ้างบางทีฝุ่นขึ้นมากมีจอดเบียดกันอยู่สมัยก่อนเนี่ยจอดมันก็จะเรียงกันเป็นตับสมัยก่อนเดี๋ยวถ้ามีเทปเก่านะเดี๋ยวตัดเทปเก่าให้ดูเลยว่าสมัยก่อนนี่วางแบบเป็นตับอ่ะ
จนเรานึกแบบโหมันอยู่กันเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยแล้วมันก็ทำให้เวลาเราจะเข้าถึงรถแต่ละคันเนี่ยจะเข้าไปเช็ดถูหรือจักอะไรเงี้ยมันลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราโดยที่เราเป็นคนรักรถแล้วเนี่ยเราก็เลยคิดว่าจัดพื้นที่ให้เขาดีๆดีกว่าในเมื่อในเมื่อเวลาที่เราสามารถซื้อเขามาเก็บสะสมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะจัดสรรพื้นที่ที่จะเก็บสะสมเขาด้วยไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าซื้อมาเก็บมารวมกันก็คือสะสมด้วยแล้วก็ทำให้มันมีดิสเพลย์ใช่ที่น่าสนใจใช่แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือบ้านก็คือส่วนที่เวลาเรากลับมาจากการทำงานเราก็จะได้มาพักผ่อนกับสิ่งที่เราทำไว้สิ่งที่มุมที่มีความสุขที่ไหนที่สุดมุมไหนครับก็เป็นมุมนี้แหละฮะเป็นมุมที่เพื่อนๆมาก็จะมานั่งคุยกันมุมเล็กๆส่วนตัวของพวกพวกกัน อะไรอย่างเงี้ยมานั่งคุยกันทีนี้ย้อนกลับไปเรื่องของรถที่ทำเราจะไม่พูดแล้วว่ามีรถรุ่นไหนบ้างเก่าแค่ไหนคลาสสิกแค่ไหนแต่ผมเราพูดถึงมุมของการเป็นคนทำรถถ้าสมมติว่ามีคนหนึ่งซื้อรถมาเป็นอารมณ์แบบเป็นสร้างมาเลยยกมาเดี๋ยวปุ๊บมาให้พี่ตั้มทำอย่างแรกที่เขาจะต้องคุยกับพี่ตั้มคุยเรื่องอะไรก่อนก็คือส่วนใหญ่ผมจะคุยถึงความสัมพันธ์และความผูกพันกับรถก่อนว่าเดี๋ยวมันเกี่ยวกันอย่างนั้นเลยอ่ะมันเป็นจริงๆครับมันเป็นความสำคัญมากเพราะว่ารถปัจจุบันนี้รถที่เข้ามาทำเนี่ยเป็นรถโบราณเนี่ยพวกนี้มีราคาสูงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นมือใหม่หรือว่าเป็นนักเล่นใหม่แล้วยังไม่ได้ปรับความเข้าใจกับตัวรถแล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยบางคนเนี่ยเข้าไม่ถึงมีความรู้สึกว่ารถมันก็คือรถมอเตอร์ไซค์แต่อย่าลืมว่าของบางอย่างที่เป็นของวินเทจหรือเป็นของโบราณเนี่ยข้อสำคัญที่สุดแล้วคือ1อะไหล่2วิธีการซ่อม3ขั้นตอนในการซ่อมนะฮะทุกอย่างมันผนวกแล้วก็เป็นขั้นตอนถ้าเราไม่เข้าใจถึงกฎเกณฑ์ของการทำแล้วเนี่ยวิธีการซ่อมทุกครั้งที่มีปัญหาเกิดขึ้นก็คือความล้มเหลวก็คือ1ผู้ประกอบธุรกิจมีปัญหากับลูกค้านะฮะอันดับที่2ทำแล้วรถไม่สามารถโลดแล่นไปได้จริงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกรณีพวกนี้เนี่ยผมว่าจุดเริ่มต้นของการที่เวลาผมเจอใครสักคนต้องการทำรถผมจะคุยกันก่อนนั่งคุยกันคุยกันเลยฮะแบบชัดเจนแล้วก็เปิดเผยเลยว่าโอเคคุณจะทำรถคันนี้ในรูปแบบไหนสโคปไหนในบางสโคปถ้าเกิดมีปัญหาแล้วเราเข้าใจว่าการทำสเต็ปเนี้ยคุยโดยตรงเลยว่าเราตรงนี้เราไม่สามารถซ่อมให้ได้หรือทำไปแล้วคือเวลาผมเดาว่าเวลาพี่ตั้มคุยคงคุยเป็นภาพรวมก่อนใช่ครับว่าผลสำเร็จที่เขาอยากได้ใช่อยากไปถึงแค่ไหนเพราะว่าตัวอย่างรถเราก็มีให้เห็นอยู่แล้วว่ารถที่เสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงที่เราเก็บสะสมไว้อยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็อันดับที่สองก็คือว่าถ้าเราไม่ชี้แจงถ้าเราไม่ได้คุยกันตั้งแต่แรกเนี่ยปัญหาที่ตามมาตอนสุดท้ายเนี่ยคือในกรณีพวกนี้เกิดข้อพิพาทเสมอเพราะฉะนั้นเราต้องเคลียร์ให้รู้เรื่องตั้งแต่ครับข้อพิพาทที่พี่ตั้มกำลังพูดถึงคือผมเชื่อว่าหลายๆธุรกิจเป็นครับทำไปแล้วจ่ายเงินไปแล้วส่วนหนึ่งแล้วตามไล่เก็บเช็คบิลกันไม่ได้ถูกต้องหรือเกิดข้ออ้างข้อพิพาทว่าเฮ้ยตอนแรกผมคุยไม่ได้เป็นแบบนี้ทำไมพี่ทำมาแล้วมันทำมาแบบนี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะกลายเป็นมองหน้ากันไม่ติดถูกต้องนะมันก็เป็นทะเลาะแล้วเพราะปัญหาพวกนี้เนี่ยเราทำงานด้วยความสุขครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่จะก่อเกิดปัญหาในอนาคตถ้าเรามุ่งหวังว่าโอเคเราจะเอาเงินอย่างเดียวเนี่ยมันไม่แฮปปี้แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องควบคู่กันไปลูกค้าต้องเข้าใจเราต้องเข้าใจลูกค้าทั้งสองคนเข้าใจกันแล้วก็ค่อยๆรันไม่งั้นมันก็เถียงกันไม่จบถูกต้องใช่ไหมครับทีนี้การทำงานก็ต้องอธิบายเขาทุกขั้นตอนทีนี้พอเรานั่งคุยกับเขาเราอธิบายเรื่องการทำงานแล้วเราอธิบายว่าเราจะทำยังไงตามขั้นตอนแล้วขั้นตอนต่อไปก็เป็นเรื่องของการสั่งของเข้ามาถูกไหมครับของปัจจุบันเนี่ยรถโบราณขนาดนี้มันหายากไหมพี่BMW เนี่ยเป็นแบรนด์
นับว่าเป็นแบรนด์สำคัญเลยในตอนนี้ที่นักเล่นรถโบราณหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยเลือกที่จะเล่นรถ BM ก็เพราะว่าบริษัท BM หรือบริษัทซัพพลายเออร์ที่ทำอะไหล่ให้กับ BM เนี่ยยังทำพาร์ทให้กับตัวรถของเขาอยู่ตลอดแม้กระทั่งเป็นรถยังทำใหม่มันยังคงอยู่ใช่ฮะบางคือเรียกว่าเกือบจะ 70-80% ยังผลิตให้อยู่นอกจากบางอะไหล่ชิ้นหายากๆจริงๆพวกนี้อาจจะต้องไปหาตามดีลเลอร์เก่าๆที่ต่างประเทศที่เป็นรุ่นแบบเฉพาะหรือบางชิ้นส่วนใช่ใช่แล้วก็โมเดลรถที่ผมเลือกเซอร์วิสแล้วก็ดูแลอยู่เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นโมเดลรถที่เป็นปีลึกๆมากๆเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยเราอาจจะตามหาอะไหล่ยากจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หลีกเลี่ยงการเซอร์วิสไปเลยนั่นหมายความว่าโมเดลที่พี่ตั้มเลือกเซอร์วิสอยู่ตอนนี้ก็จะอยู่ในช่วงยุคประมาณปี1950ครับจนถึงปี1970ครับอยู่ในช่วงลูกเวลา20ปีเนี่ยรถโมเดลช่วงนี้เป็นรถที่1ใช้งานได้จริงครับนะฮะคือเราเอามาใช้ในท้องถนนได้ปัจจุบันได้จริงเพราะว่าสมรรถนะเขายังสูงแต่ถ้าเราเอาปีลึกๆมากปี2ไปเค้าเรียกว่ายุค40อย่างเงี้ยมาใช้ในถนนจริงมันไม่สามารถใช้ได้แล้วเพราะว่ารถ1รถมีแต่กำลังแต่ไม่มีความเร็วคุณวิ่งออกไปบนถนนคุณอาจจะโดนรถยนต์รถอะไรแล้วมันก็ไม่คุ้มด้วยคุ้มด้วยใช่ครับเวลาเกิดเหตุอุบัติเหตุนะคุณผู้ชมมันรถมันไม่ให้ถูกใช่ราคาก็แบบนะรู้กันอยู่นะเพราะนั้นคือก็เลือกเฉพาะแค่ช่วงหลุดของ20ปีนี้ประมาณนี้ช่วงนี้ถ้าเกิดแต่ว่าก็จะมีลูกค้าที่ให้ทำปีลึกๆก็มีแต่ว่าอันนั้นคือเรารู้ว่าเขาเป็นคอลเลกชันอาจจะเอาไปเก็บไว้สะสมอะไรเงี้ยแค่นั้นก็เป็นคอลเลกเตอร์เป็นนักสะสมแต่เขาไม่ได้เอาไปใช้จริงก็คือทำเสร็จเพื่อบูรณะให้มันอยู่ในสภาพที่สวยงามใช่ครับแล้วก็เอาไว้ตั้งโชว์ในบ้านเอาไว้ดูใช่ครับใช่ไหมครับปัญหาที่เจอบ่อยๆนอกจากเรื่องของการคุยแล้วไม่ลงตัวกันส่วนใหญ่เวลาคนเล่นเบียร์วีวิเทจเองเขาจะเจอปัญหาอะไรครับหรือว่าแบบเขาลดมาเสร็จปุ๊บปัญหาที่พี่เจอบ่อยจะเป็นยังไงส่วนใหญ่จริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยคือผมใช้วิธีอย่างนี้แหละอย่างที่บอกคุณแฮกก็คือเราใช้วิธีการคุยก่อนบางทีเนี่ยคือเนื่องจากว่าประสบการณ์ในการทำงานเราผ่านมานี่ก็จะสู่เข้าสู่ปีที่10แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอย่างที่ผมบอกคือถ้าไม่มีการคุยไม่มีการเตรียมตัวตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยมันก็จะเจอปัญหาพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราคุยแล้วอะไรแล้วเนี่ยขั้นตอนหลายๆอย่างเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเจอละแต่ก็จะเจอเหมือนธุรกิจอื่นๆฮะว่าบางทีลูกค้าอาจจะไปประสบปัญหาของตัวเองมาแล้วก็ทำให้มีผลกระทบกับรถของเขาที่เขาจะมาเสียค่าซ่อมหรืออะไรเงี้ยอันนั้นคือส่วนน้อยนั่นก็จะเจอบ้างปัญหาก็จะไม่ค่อย10ปีที่ผ่านมาครับอะไรที่ยังเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นสิ่งที่ทำให้เราชอบและรักที่จะทำในธุรกิจนี้อยู่จริงๆแล้วเนี่ยตัว10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นแค่ระยะเวลาการทำงานที่อยู่ในวงการนี้นะคือเหมือนว่าสายดูแลซ่อมรถเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วความชอบของสิ่งโบราณหรือของที่เป็นของวินเทจเนี่ยผมมีฝังอยู่ในตัวเองตั้งแต่สมัยเด็กแล้วก็คือต้องย้อนกลับไปเกือบ20ปีแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนมันเป็นชีวิตเราแล้วล่ะเวลาเรามองเราหยิบจับอะไรเนี่ยมันก็จะเลือกของที่มีความรู้สึกก่อนไม่ใช่ว่าเอ้ยพอตอนนี้ของใหม่เรามีความรู้สึกอยากได้อีกแล้ว iPhone ออกใหม่ iPad ออกใหม่เราไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเราแค่รู้สึกว่าเราต้องการใช้ของที่มันใช้งานง่ายไม่ต้องไปตามอะไรเยอะแล้วก็เรียนรู้กับมันง่ายแล้วใช้ได้ระยะเวลานานอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาคนที่ชอบนิยมของโบราณหรือของที่อยู่ในยุคก่อนหน้าที่เราจะเกิดเนี่ย